ตี้เดอะคิลเลอร์ครับคือหนังไทยที่ผมเรียกได้ว่ามีความทะเยอทะยานมากๆนะครับดูจากตัวอย่างในรู้เลยว่ามีความทะเยอทะยานในการจะเป็นหนังแอคชั่นหนังที่มีองค์กรนักฆ่ามีอะไรที่มันเขาเรียกว่าเกินเลยไปกว่าที่หนังไทยปกติธรรมดาจะไปกันนะครับซึ่งอ่ะผมก็นับถือใจด้านนี้แต่ต้องยอมรับนะว่าไอ้ความทะเยอทะยานของเขาเนี่ย มันคือความเยทยานท,ท,ท,ที่ล้มเหลวแต่อย่าเพิ่งสายหัวโอ้ไม่ไหวแล้วพี่แต่มันดันมีความงดงามพิเศษมากๆงอกมาจากความล้มเหลวนี้ซึ่งมันคืออาวุธลับมันคือยอดนักฆ่ามันคือสิ่งที่หลายต่อหลายคนดูตัวอย่างหรือดูไปปิดหรือ,อไไม่รู้ว่าเฮ้ บางทีแล้วเราอาจจะค้นพบหนึ่งในนักแสดงชายที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยผมใช้คำพูดนี้ได้เลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นหัวใจหลักคือเป็นเรื่องนักคุ้งนักฆ่าอะไรประมาณนี้แต่ก็เหมือนหนังหลายๆต่อหลายเรื่องที่จะมีความปลาผิดน้ำอยู่ด้วยก็คือมีคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่เข้าไปสู่วงการนั้นฟิลฟิลใท้นับก็คือเหมือนทุกคนจำวันเทศได้ไหม วันเทศที่มีตัวเอกพระเอกที่เป็นใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆครับไปต้องไปอยู่ในวงการนักฆ่าไปเรียนรู้อะไรใหม่มันก็มีตัวละครนั้นด้วยแต่ขณะที่วันเทศเนี่ยมันเล่นในเชิงของแอคชั่นซีรีสจริงจังไอตัวละครเข้าไปใหม่ตัวละครที่เป็นชาวบ้านหนึ่งแล้วต้องไปอยู่ในวงการนักฆ่ามันันเป็นตัวละครที่โคตรตลกเลยครับคือมันแบบเป็นถ้าใครจะเล่นเป็นในไทยนะ แล้วจะเล่นบุกตลกแนวปลาผิดนะ้ำแบบทำตัวเด๋อเด๋ดา่าด่าไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตลกแล้วน่ารักแล้วชาม์ม่งมีเสน่ห์ทุกทครั้งที่อยู่บนจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันสนุกขึ้นเลยหนังมันเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวาทุกสิ่งอย่างเล่นมุกตลกไปอยู่กับตัวละครที่อยู่เดียวเดียวโอ้มึงน่าเบื่อมึงพูดเที่ยอะไรกันพออยู่กับตัวละครนี้เฮ้ยตลกเฮ้ยสนุกตัวละครอื่นๆจืดมาทั้งหมดพอพี่เขาโผล่เข้ามาในจอ แม่งสนุกชิบหายหรือแม้กระทั่งตัวร้ายที่เราแบบไอ้เฮี้ยนเลยของมึงเนี่ยแต่พออยู่กับพระเอกโอ้โหเรามีบทพูดบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าไอ้ชัดขำชิบหายคือแบบทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวอยู่บนจอมันทําให้หนังมันสนุกแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่คาดคิดว่าหนังเรื่องนี้ที่สิบสิบวินาทีที่แล้วอะ่ะไอ้เฮีย้ยมึงไม่ตลกเลยอะ่ะมึงอะไรของมึงกูไม่ชอบมึงเลยแต่สิบวินาทีต่อมาพอเขาปรากฏพื้นบนจอแม่งโคตรสนุกตลก ที่สําคัญเลยคือมันไม่ใช่เชิงของการเป็นเป็น,ปนคตัวตลกในเชิงของฟิสิกอลในเชิงของร่างกายเพราะว่าตัวละครมันก็ต้องแบบฝึกเป็นนูน่นเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมที่หน้า acting เขาตลกอ่ะแต่ฟิสิกอลร่างกายเขาก็ล่าบึกคือเราเชื่อได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้แม่งผ่านการฝึกแล้วมันสู้ได้จริงๆเรารู้สึกเลยว่าหนังมันมีโมเมนต์ตรงนั้นมันเหมือนคุณเคยดูล็อกกี้ไหมมันต้องมีฉากที่แบบฝึกป่อยมวยฝึกวิ่งกันนู่นนั่นเนี่ยไอ้ส่วนนั้นที่เอก พี่พระเอกพาเราพากอรอยู่กลางเรื่องตรงเนี้ที่มีส่วนที่ต้องฝึกพระเอกพระเอกทำน,น,นู่นทำนี่ทำนี่เพื่อเป็นนักนักต่อสู้ที่เก่งขึ้นนะอะไรพวกเนี้ยแม่งสนุกมากคือขอแค่แบบมีพระเอกอยู่ในเรื่องเนี่ยทุกๆฉากทุกตอนมันสนุกมันบันเทิงมันตลกตอนแรกอ่ะผมงงมากว่าเขามาจากไหนเว้ยคือก็ต้องถามแฟนแฟนบอกว่าเป็นนักแสดงช่องสามโอ้โหแบบพลังเขาแบบมันโดดเด่นจริงๆอะ่ะคือผมพูดได้เลยนะว่า คุณเด่นคุณเนี่ยคือนักแสดงที่แบกหนักเรื่องนี้ครับเพราะทุกครั้งที่ปรากฏตัวออกมาออล่าเรื่องราวตัวละครต่างๆมันไม่ใช่แค่ยกระดับตัวเขานะมันยกระดับคนรอบข้างเขาด้วยอะ่ะมันแบบขูเห็นได้ชัดว่านี่คือคนที่แบบโดดเด่นมากที่สุดในหนังเรื่องนี้โดยแบบโดยที่แบบไม่ต้องก็เรียกว่าไม่ต้องบทส่งอะไรมากมายขอแค่มีช่วงเวลาให้เขาได้เปล่งประกายมีเนื้อเรื่องนิดๆหน่นนอยๆ ไปอยู่กับใครไปอยู่กับความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าตัวละครนั้นมันจะน่าเบื่อขนาดไหนผมรู้สึกว่า mm hmm. แคสถูกเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทําไมบทของคุณเด่นเด่นเลยนะเด่นเด่นชัย mm hmm. เด่นคุณว่าบทแดร์ของพี่คุณชาวตัวละครชาวเนี่ยเป็นบทที่แบบโอ้โหเนียนกิ๊บพูดอะไรก็สนุกพูดอะไรก็ตลกพูดอะไรก็เข้าปากพูดอะไรก็ไม่ขุดไม่ขัดหูอะ่ะ mm hmm. คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากตัวละครเนี้ย มันรู้สึกว่ามันถูกต้องทั้งหมดมันทําให้หนังเรื่องนี้มันเป็นแบบมีความสุขอะผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามีความสุขได้ในช่วงเวลาที่เขาโผล่ออกมาทุกครั้งที่เขาโผล่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเล่นกับตัวนั้นมันดีมันแฮปปี้มันมีความสุขเราสึกว่าเฮ้ยเรากําลังมีความสุขอยู่แต่แต่เมื่อ,อไหร่ที่พี่ชาวของผมไม่อยู่บนจอเมื่อ,อไรที่พี่ชาวของผมไม่ได้ถูกเล่าเรื่อง เมื่อไหร่ที่พี่ชาวของผมหายไปจากเรื่องราวสตอรี่ที่ต้องเล่าหนังมันก็คือแบบไร้ชีวิตชีวาสุดๆคือต้องบอกทุกคนนะหนังเนี่ยมันพยายามเป็นหลายอย่างมากเลยทุกคนมันพยายามจะเป็นคิวบิลผ่านตัวละครนะักฆ่าหญิงที่ใส่ชุดหนังถือดาบสมุย มันจะเป็นพยายามเป็นวอนเทสด้วยการแบบโอเป็นกลุ่มแก๊งนักฆ่ามีทีมนักฆ่าต้องร่วมมือกันทนํานู่นทํานี่เราเป็นองค์กรมากว่าพันปีมันพยายามสร้างบรรยากาศแบบจอนวิขึ้นมาเพียงแต่ว่าด้วยการที่เขาขยำรวมทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันน่ะแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้เลยคือการสร้างความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เขาอยากจะเล่าองค์กรนักฆ่าที่พยายามเซตอัพกันมา ก็ไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลที่เรื่องของโลเคชันคือมันเป็นองค์กรนักฆ่าที่มีโลเคชันเป็นเป็นเหมือนแบบละครไทยอะ่ะเวลาเรานึกถึงภาพแบบเฮ้ยละครไทยตัวละครนี้ทํางานเป็นมหาเศรษฐีทางานที่ไหนอยู่ประมาณนี้เวลานัดกินข้าวกับเพื่อนนัดกินที่คาเฟ่อะไรเงี้ยคุณคุณคุณคิดดูดิว่าคนที่เป็นแบบคุณจะต้องแบบโลกจินตนาการถึงการมีอยู่ของแก๊งนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่อยู่มากกว่า8 0 0พปีแต่เวลานัดคุยงานนัดคุยกันแบบ ร้านร้านคาเฟ่ธรรมดาทั่วไปมันรู้สึกว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อสภาพแวดล้อมที่คุณเล่าหลังเรื่องเนี้ยมันมันไม่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นว่าคุณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณเป็นองค์กรลับมันรู้สึกว่าความสมเหตุสมผลความบรรยากาศที่คุณเซฟอัพมากับสิ่งที่คุณพูดกันอ่ะมันไม่แมชกัน พอมันไม่แมชกันเราก็ยากที่จะเชื่อราม่าที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ได้เลยโดยเฉพาะในฉากเปิดออกมาผมรู้สึกว่าหนังเปิดผิดผมพูดได้ว่าหนังเปิดผิดเพราะว่าถ้าคุณคิดว่า1ินาทีแรกคุณจะให้อิมเพรสชันว่าเฮ้ยนี่คือหนังเรื่องนี้นี่คือหัวใจของหนังนี่คือหนังเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าหนังซบตกจริงๆเพราะเปิดมาโอ้โหเข้มข้นแอคชั่นไล่ล่านู่นนั่นนี่แต่หนังล้มเหลวทุกด้านเลยเข้มข้นก็ไม่เข้มข้นแอคชั่นก็แบบ ฉเฉยๆตุกักกึกกักธรรมดาสมากึกสมกักไม่ตลกความสัมพันธ์ตัวละครขายไม่ได้เลยคือผมมีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่นักฆ่าหญิงโผล่ออกมาพี่เต่าสมชายโผล่ออกมาหรือแม้กระทั่งฉากต่อสู้ของพี่เต่าสมชายกลางสายฝนในตรอกอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนโลเคชั่นเป็นโลเคชั่นที่มันดีกว่าเนี้มันอาจจะมอบความรู้สึกที่มันน่าตื่นเต้นกว่าแต่มันเป็นตรอกแบบ ตกธรรมดาธรรมดามีฝนลงมาแล้วก็มีขยะข้างทางเหมือนกับแบบไม่ได้ตั้งใจเซตอัพมันรู้สึกแบบเร,เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนั้นเรารู้สึกเหมือนเราดูในละครช่องสาช่อง7ซสักเรื่องหนึงแล้วก็มาต่อยต่อยกันตรงนั้นะปัญหาของหนังคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราไม่สามารถเชื่อถือตัวหนังได้รวมถึงได้อะ็อกต่างๆของหนังเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่าเบียวอะมันรู้สึกว่าเบียวจริงๆเพราะว่าเขาเลือกที่จะตั้งชื่อตัวละครต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเช่น ไวโอเลตคุณไวโอเลตเกรฟอกนี่สายยาเรียกกันว่าเกรฟอกคือมันมันมันประหลาดอะคือมันประหลาดเกินไปอะคือคือผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถือคือเขาคิดว่าการเรียกแบบนี้คือถ้ามันเรียกในหนังฝรั่งอะมันจะรู้สึกเฉยเฉยนะเว้ยมันจะรู้สึกเฉยเฉยว่ามันเป็นการตั้งฉายาอะไรประมาณนี้ผมเข้าใจแหละว่ามันคงอยากจะเลฟคิวบิวมีอะไรวะมีชื่อฉายาเป็นงูอะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่ว่าพออยู่ในสังคมไทยอะเราอย่าลืมว่าตัวหนังมันยังคง มันยังคงมีอยู่ในสังคมไทยมันก็เรียกไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันคริ้นมรู้สึกว่ามันเบียวมันรู้สึกว่ามันดูไม่น่าเชื่อถือไปเท่าไหร่นักเออประมาณนั้นน่ะด้วยด้วยและที่สําคัญคือหนังอ่ะคือพอไม่มีเด่นไม่มีตัวละครของชาวที่ผมบอกอ่ะคือหนังมันโทนมันจริงจังเลยทุกคนมันไม่มีความคอมเมดี้มันจริงจังแบบจริงจังสุดๆไม่เท่าไหร่นะทําตัวเท่สุดๆแบบหอหันหลังนำหนเอ็กท่าแบบคือคิดว่าตัวเองเท่แบบสุดๆอะทั้งที่ มันไม่ได้เท่อะมันมันดูเบีย้ยวไปซะอย่างนั้นเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะรวมถึงคอสตูมนะทุกคอสตูมคือแบบให้ตัวละครใส่ชุดหนังอะมันไม่ได้อะคือมันแบบมันต้องแบบมันต้องมันต้องอินโซดิวอะไรกับเราบางอย่างเพื่อหเห็นว่าพวกนี้มันสุดยอดจริงๆแล้วแล้วเราค่อยแทรกการใส่ชุดหนังเข้ามาทีหลังหรือเป็นชุด แอสเซสเซอรี่เล่าชุดมันพิเศษอะไรยังไงแต่อันนี้ไม่มีอยู่อยู่ให้ตัวละครใส่ชุดหนังให้ตัวละครเดินตามแต่งหน้าแต่งตาประหลาดประหลาดแล้วก็เดินอยู่ในท้นที่แล้วคาดหวังให้ทุกคนยอมรับเลยว่าอ๋ออันนี้มันปกติครับมันเป็นไปไม่ได้อ่ะในความรู้สึกผมผมรู้สึกตะขิดตะขวงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามจะเซตอัพขึ้นมาตลอดในเชิงของการเป็นเนื้อหาและความเข้มขน้น คือหนังมีพล็อตที่เป็นพล็อตหลักนะเว้ยทุกคนมันมีพล็อตหลักมีพล็อตรองมีพล็อตเสริมแต่ผมรู้สึกว่าพล็อตหลัก,กคือสิ่งที่แบบความน่าเชื่อถือต่ําต่ําที่สุดเลย mm. พล็อตหลักของเรื่องรวมถึงตัวนางเอกของเรื่องด้วยที่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เล่นกับตัวละครชาลส์น่ะานเอกก็แบบไม่ได้จริงๆแบบวิธีพูดได้อลอกทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดหรือบางทีแบบ คุยกับทุกคือพอไม่มีพระเอกอะ่ะทุกอย่างมันคือล้มเหลว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 ไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีแบบพอดย่อยของตัวละครนั้นตัวละครนีน้ตัวละครโน,น,น้ตนนนก็พอจะแบบอ้อมแอ้มไปได้แต่เมนหลักหัวใจหลักความเข้มข้นหลักของเรื่องอะ่ะมันไม่ได้เลยเว้ยมันไม่ได้แบบไม่น่าเชื่อถือไม่อินไม่ลุน้นสถานการณ์ไม่ลุน้นเวลาเฉลยอะไรก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ดูแบบก็ดูแบบไม่ดีไปหมด แต่พอพระเอกโผล่มาอ้าวสนุกสนุกสนุกพระเอกหายวนะเบื่อนะเบื่อนะเบื่อโอ้สนุกสนุกสนุกเพียงแต่ว่าพอเขาพอเขารันไปเรื่อยๆแล้วอะผมมีความรู้สึกว่าพระเอกมันจะเริ่มมีบทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังมันพอจะไปได้เหมือนเหมือนเบื่อหนาทีสนุก5นาทีเบื่อ10นาทีสนุกอีก15นาทีมันผสมปนเปกันไปเรื่อยๆแล้วพอสักพักพระเอกมันไปอยู่กับตัวละครนี้ปุ๊บแล้วแล้วมันทําให้เราชอบตัวละครนี้ พอเป็นตัวละครนี้ไปอยู่เดี่ยวๆบ้างมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยกูชอบตัวละครนี้แล้วไงกูชอบตัวละคร A แล้วเพราะฉะนั้นพอเล่าเเดี่ยวๆเราก็จะไม่รู้สึกเหมือนก่อนหน้าที่จะไม่เจอพระเอกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เจอพระเอกคือแบบเราไม่ชอบตัวละครนี้มึงเป็นใครมาจากไหนแต่พออยู่พระเอกเหมือนตัวละครมันเหล่านี้มันเริ่มผ่อนคลายมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมันไม่ใช่แบบยืนแอคทฟฟันดาบใส่ชุดหนางมันไม่ใช่มันมันเริ่มเห็นความเป็นมนุษย์ของตัวละครพวกนี้เพราะฉะนั้นเราพอเจอพระเอกปุ๊บ อ่ะพอไปเล่าตัวละครหนึ่งโอเคโอเคได้ได้โอเค,อเค,อเคพอตัวละครนี้หักทำโนทำโนทำ,น,ทำนี่หรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครพวกนี้เราเริ่มรู้สึกแล้วเพราะว่าตัวละครชาลมันเข้ามาเบรกเดอะไอซ์มันเข้ามาทําให้ตัวละครเหล่านี้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นพอมีชาลเข้ามามันก็ทําให้เรื่องราวทุกอย่างมันคลี่คล,คลายดีขึ้นจนถึงตอนสุดท้ายตอนจบซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตอนจบที่สนุกเป็นไฟนอลแอคที่สนุกเป็นแบบ จบแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขคือมันคือหนังที่เก่งมากว่าแม้ว่าจะเริ่มอย่างแย่เริ่มกระตุกตะกุกตะกักมากแต่พอจบอะจบจบที่ไฮโนตอะจบที่อารมณ์ความรู้สึกที่ไฮของคนคือถ้ามองภาพรวมของหนังอะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันยังคงเป็นหนังที่แย่แต่ถามว่ามันพอจะมีพาร์ทที่ทําให้เรามีความสุขไหมอะมันมีมันมีอยู่ในนั้นคุณ อาจจะไม่ได้เอนจอยทั้ง100%ของมันแต่คุณอาจจะเอนจอยประมาณ60%ของมันที่ตัวละครชาลส์ปรากฏอยู่บนจอหลายต่อหลายครั้งคนมักจะมองว่าเฮ้ยมันถ้ามีถ้ามีเรื่องดีที่คุณชอบแปลว่าหนังมันต้องดีมันต้องประเสริฐมันไม่ใช่นะครับหนังทุกเรื่องมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคุณต้องฟังจากผมว่าเอ้ยผมพูดข้อดีอะไรข้อเสียอะไรมันผสมปนเปกันมากความน่าเสียดายของหนังเรื่องนี้จริงๆผมรู้สึกว่าเขาอาจจะโฟกัสที่ตัวละคร